ขอต้อนรับสู่ The Life Secret นะคะวันนี้ก็อัดคลิปยาวๆไปเลยนะคะมีเวลาว่างเราก็มี energy ในการทำงานในเรื่องที่จะพูดนะคะ mm hmm. ก็วันนี้จะมาพูดว่าการให้ความสำคัญในการตัดสินใจที่มันจะทำให้ชีวิตคนเปลี่ยนนะคะชีวิตคนเรานะคะจะเปลี่ยนนะคะหรือว่า มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างที่จะทําให้ชีวิตเรานะคะพอตัดสินใจแล้วว่ามันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะวันนี้ลืมต้อนรับสูตร The Life Secret นะคะความลับของชีวิตใบในชานะคะการตัดสินใจชีวิตที่ทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนนะคะที่บีเคยพูดไว้แล้วว่าชีวิตเนี่ยการเลือกคบคนมันสําคัญการเลือกที่จะมีชีวิตอยู่ในสัพยะนะคะชีวิตที่มันเป็นสัพยะคืออะไร บอกมาหลาหลายครั้งแล้วนะคะว่าชีวิตที่มันเป็นสัตปะยะคืออยู่ในสังคมดีหนึ่งคุณต้องมีอาหารดีอยู่ในเมืองไทยเนี่ยอาหารดีผลไม้ผักเนื้อสัตว์มีครบทุกอย่างราคาไม่แพงคุณภาพการใช้ชีวิตดีสสถานที่อยู่นะคะเมืองไทย แบงคอกนะคะของเราเนี่ยก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ในโลกนี้ที่เขามีกันนะคะมีความสะดวกสบายโออารูหลามีแบรนด์เนมเมืองไทยนะคะมีทะเลมีน้ําตกมีแม่น้ำนะคะมีป่าเขามีดอยมีอะไรหลายอย่างมีทุกอย่างะคะนะคะสถานที่เนี่ยน่าอยู่มากไม่ว่าแล้วก็พันไม้นะคะ พันไม้ไม่ว่าจะเป็นเอ่อที่อยู่ที่เป็น,ปนชนบทภูเขาหรือว่าในเมืองนะคะส่วนใหญ่ๆคนก็จะมีบ้านหลังหนึ่งนะคะอยู่ในเมืองหลวงนะคะอยู่ในกรุงเทพเอาไว้ทํางานแล้วก็เสาร์อาทิตย์ออกต่างจังหวัดนะคะส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ที่ไหนคะเขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพัทยา หัวหินนะคะเห็นไหมคะชีวิตมันดีเนี่ยคือเขาเรียกว่าชีวิตที่มีสปายะแล้วก็การทํามาหากินนะคะอาชีพที่ที่เมืองไทยนะคะก็จะทําได้ง่ายกว่าต่างประเทศเพราะว่าเราเป็นริสิเดนต์ของประเทศนี้ใช่ไหมคะเราเรียนมีเอ่อปริยตีปริย,รยโทปริยาเอกนะคะก็จะสามารถ เออที่จะหาอาชีพใยการดํารงชีวิตเนี่ยง่ายกว่าการที่เราจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะสเรื่องของแหล่งพยาบาลยารักษาโรคนะคะที่จะทําให้เมื่อเราเกิดเจ็บป่วยอะไรขึ้นมาก็มีทั้งร้านขายยาคลินิกโรงพยาบาลที่ฝีมือดีๆแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะ นี่แหละค่ะสังคมแล้วก็ด้วยความที่สําคัญที่สุดนะคะเมืองไทยเป็นเมืองพุทธเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีศีลธรรมาศาสนามันจะทําให้สังคมดีไม่มีศีลหา้าส่วนใหญ่คนจะชอบออให้ทานชอบออทําบุญกับพระฟังเทศทําบุญอะไรพวกนี้ค่ะมันเป็นการหล่อหลอมนิสัยให้คนนะ่ะมีนิสัยที่ดีอยู่ในสังคมที่ดีเมื่อ เมื่อคนในสังคมนิสัยดีใช่ไหมคะเราก็จะอยู่ในสังคมที่ดีพอเราอยู่ในสังคมที่ดีนะคะตัวเราดีสังคมดีชีวิตก็จะดีสิ่งแวดล้อมความสุขมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ยากทีนี้กลับมาต่อในส่วนของเออในส่วนของว่าเอ๊ะทำไมถึงมาพูดว่าการตัดสินใจมันทำให้เปลี่ยนแปลงชีวิตชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปในทางไหน ะะบางครั้งเนี่ยชีวิตที่เราเปลี่ยนแปลงนะคะมันก็เกิดจากทางเลือกในการตัดสินใจเลือกในชีวิตของเราเองกับสิ่งที่เราเลือกไม่ได้เขาถึงมีคําว่าอดทนนะคะอดในสิ่งที่เราอยากได้แต่เราไม่อยากยังไม่ได้ ทนในสิ่งที่เราไม่อยากได้แต่เราได้มาแล้วเพราะฉะนั้นนะ่ะทางเลือกในชีวิตนะคะมันเป็นทั้งทางเลือกที่เราสามารถกําหนดชะตาชีวิตเราเองได้แล้วก็ทางเลือกที่เราไม่สามารถที่จะกําหนดชะตาชีวิตของเราเองได้เช่นหลายๆเรื่องนะคะอ่ะแบ่งเป็นหนึ่งสิ่งที่เราสามารถกําหนดชะตาชีวิตตัวเองได้ก็คือการตัดสินใจจาก การเลือกของเราเองนะคะซึ่งการตัดสินใจจากทางเลือกของเราเองที่เราตัดสินใจเลือกทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิตเราเนี่ยมันก็แบ่งเป็นสส่วนอีก1คือตัดสินใจเพราะว่าความรู้ข้อมูลประสบการณ์ของตัวเราเองเราตัดสินใจด้วยตัวเราเองเพียวๆเลย2ตัดสินใจเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องแฟนญาตเป็นคนผลักดันให้เราตัดสินใจจําเป็นต้องตัดสินใจแบบนั้นอันนี้เขาเรียกว่า บังคับเขาโคขื่นให้กินยาคือเราไม่ได้ตัดสินใจและพอใจอยากจะทําสิ่งนี้แต่เราต้องตัดสินใจแบบนี้เพื่อคนอื่นใช่ไหมคะค่ะอันนี้คือการที่คุณตัดสินใจแล้วก็เป็นทางเลือกที่คุณมี2ก็คือคุณไม่มีทางเลือกแต่คุณต้องทําสิ่งนั้นนะคะมันเกิดผลกระทบจากทั้งภายในและภายนอกคือหมายความว่าทั้งในแรงขับภายในร่างกายของคุณเองนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมเช่น เออบางครั้งโครคภัยไข้เจ็บมามาสู่ตัวเรานะคะเราก็ไม่มีทางเลือกเราก็จําเป็นต้องรักษาหรือว่าตายไปหรือว่าพิการหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้ไม่มีทางเลือกสองคือธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นฝนน้ําฝนตกน้ําท่วมแห้งแล้งนะคะพวกนี้มีผลต่อการดําเนินชีวิตเราหมดเลยหรือว่าแผ่นดินไหว หรือว่าอาอหิวาหรือว่าโควิดนะคะเรื่องใกล้ตัวทีนี้ไปกันทีละขั้นว่าไอ้พวกนี้ทำไมต้องเอามาพูดเพราะว่ามันเป็นการตัดสินใจในการดำรงชีวิตของหนึ่งชีวิตที่คุณเกิดมาบอกไปแล้วนะคะว่าคนทุกคนนะคะมีมีเวลาอยู่ประมาณ20,000วันนะคะแล้วก็ยีบสีชั่วโมงนะคะในการใช้เวลาของคุณเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะช่วงระยะเวลาในช่วง2 0,000ื่ สองหมื่นวันนะคะที่คุณมีอยู่เนี่ยคุณจะใช้ชีวิตเป็นใครเป็นแบบไหนเคยคิดไหมคะเอารูปแบบโมเดลของชีวิตมาคิดไหมคะว่าคุณจะใช้ชีวิตระหว่างเนี่ยใช้กลับไปทําอะไรบ้างเช่อนอันนี้คือทั่วไปของสแตนดาร์ดมนุษย์เลยนะคะว่าเกิดมานะคะช่วง1-5ถึงปีนะคะก็ยังเรียนอนุบาลใช่ไหมคะโตมาเด็กๆเ,เรียนอนุบาลแล้วก็เรียนรู้กับครอบครัวใช่ไหมคะจากนั้น 6- 1ถึงก็คือเรียน เออ่ประถมหรือว่าเกรดนะคะจบประถมประถมแล้วก็ต้องมีมัธยมต่อใช่ไหมคะถึงอายุ18ปีใช่ไหมคะ17 18ปีนะคะจบมัธยมไม่ว่าคุณจะจบสายไหนนะคะคุณใช้เวลาไปอย่างนี้แล้วก็ต่อมหาลาัยอีก4ปีนะคะประมาณอายุ22 23 21 22 23ี่ี่เยีบสองยิบนี่ยจบมหาลายัยถ้าคนเรียนต่อปริญญาโทเลยนะคะอีก2ปีก็อายุ25ถ้าต่อปริญญาเอกเลยนะคะก็อายุ20 ประมาณเกือบ30มสิบอะค่ะบประิญะเอกทีนี้เวลาใช้ไป30ปีนะคะในการเรียนหรือว่าเอาความรู้เตรียมพร้อมในการที่จะออกไปสู่ตลาดแรงงานที่เราจะไปหางานทําเพื่อให้เรามีไรายได้เพื่อมาดํารงชีวิตนะคะดารงชีวิตในการซื้ออาหารเออผ่อนรถผ่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคนที่ไม่เคยมีก็อยากจะมีใช่ไหม ใช่ไหมคะทีนี้พอคนออกมาสู่โลกในการทํางานก็ประมาณนะอายุยี่สิบห้ายิบเจ็ดขึ้นไปนะคะไม่ว่าคุณจะจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยชีวิตเริ่มแตกต่างแล้วจริงๆอะ่ะชีวิตคุณเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ตอนอายุสิบห้าแล้วที่คุณตัดสินใจที่จะเลือกเรียนสายวิชาต่างๆอันนี้เป็นข้อแรกนะคะจุดเปลี่ยนข้อที่หนึ่งที่ทําให้ชีวิตคนต่างกันที่ทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนรูปแบบชีวิตเราจะไม่เหมือนคนอื่นอีกต่อไปหนึ่งคือเราตัดสินใจเรียนสายวิทย์หรือสายศิลป์ หรือว่าเทคนิคการตัดสินใจครั้งนี้นะคะมันจะทําให้ชีวิตแล้วก็ระบบความคิดของคุณเปลี่ยนเพื่อนที่คุณคบก็จะเป็นคนที่มีความชอบลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นสังคมที่คุณอยู่มันก็จะหล่อหลอมให้คุณเป็นเหมือนกับคนที่สังคมที่คุณอยู่ใช่ไหมคะทีนี้พอเรียนจบไปใช่ไหมคะทีนี้คุณมีพื้นฐานแล้วคุณเริ่มเป็นใน สามวันแล้วนะคะเริ่มเริ่มแบบเออจบเทคนิคเป็นนะเรียนบัญชีเรียนการตลาดเรียนวิทยาศาสตร์เรียนภาษาอังกฤษเรียนฝรั่งเศสเรียนเยอรมันอะไรเงี้ยค่ะคุณเริ่มเป็นซัมบอรี่ใช่ไหมคะที่มีประสบการณ์ทางอาชีพทักษะด้านใดด้านหนึ่งที่นี้จากนั้นเราก็มาเรียนต่อปริญญาตรีอีก4ปีใช่ไหมคะทีนี้เราก็ต้องมาเลือกตามสายที่เราอะ่ะมีประสบการณ์ในะเรียนรู้มาหรือว่าเป็นพื้นฐานในการเรียนเอ่อมัธยมมาเพื่อที่จะเรียนปริญญาตรีว่า เราจะเรียกเรียนอะไรต่อใช่ไหมคะส่วนใหญ่ตรงนี้ค่ะมันก็เป็นการตัดสินใจที่ทําให้ชีวิตคนนะฮะเปลี่ยนจากออพี่น้องหรือว่าคนรอบข้างในสังคมนะคะก็คือเรียนแพทย์เรียนออพยาบาลเรียนเศรษฐศาสตร์เรียนหมอเรียนทหารคือพวกนี้ค่ะมันทําให้ชีวิตคุณอะแล้วก็คนที่คุณรู้จกักหรือคนในสังคมที่มีความชอบแตกต่างกันเนี่ยคือมันจุดเปลี่ยน เป็นการตัดสินใจที่มันเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญกับชีวิตที่2คือการตัดสินใจในการเรียนเบียตีนะคะมันจะทำให้คุณนะเปลี่ยนเป็นไปอยู่ในสังคมกลุ่มก้อนอีกกลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณตัดสินใจในการเรียนนะคะมันจะทําให้คุณมีสังคมแล้วก็ไปอยู่ในสังคมอีกแบบหนึ่งซึ่งคุณน่ะไม่เคยเจอมาก่อนทีนี้พอคุณจบเปียตีคุณเริ่มไปทํางานนะคะ พออันนี้พูดกรณีของคนที่จบแล้วทำงานเลยนะคะก็จะไปมีการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งในการที่จะเลือกทำงานในบริษัทต,ต่างๆเนี่ยก็เป็นจุดเปลี่ยนทําให้ชีวิตคุณแตกต่างกับคนอื่นอีกรอบหนึ่งคุณเข้าไปอยู่บริษัทข้ามชาติคุณเข้าไปอยู่ในบริษัทขนาดเล็กขนาดใหญ่ตําแหน่งเงินเดือนประสบการณ์หน้าที่ทํางานเนี่ยมันทําให้คุณแตกต่างกับคนอื่นเป็นตัวตนยิ่งเป็นซัมบอดี้มากขึ้นเลยยิ่งมีโปรไฟล์ มากขึ้นว่าตอนนี้จากการเรียนแล้วนะคุณออกมาอยู่สนามจริงคุณทํางานแล้วนะคุณมีประสบการณ์แล้วนะนะคะแล้วยิ่งทํางานหลายๆที่นะคะเวลาผ่านไปมีความสัมพันธ์ตัดสินใจมีแฟนการตัดสินใจมีแฟนเนี่ยก็ เป็นการตัดสินใจที่เป็นจุดเปลี่ยนอีกอันนึงแต่ว่าก็ยังไม่มากเท่าไหร่การตัดสินใจมีแฟนทําไมถึงบอกไม่มากเท่าไหร่เพราะว่ามันยังไม่ทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนมากเพราะว่าเราก็ยังทํางานอยู่เป็นหลักใช่ไหมคะเราก็ยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ในการมีแฟนมันก็พาราเลลทําไปด้วยกันได้ทีนี้บางคนตัดสินใจแต่งงานนะคะกับแฟนที่คบแฟนในที่ทำงานแฟนที่อยู่ คนละสาขาอาชีพหรือว่าอยู่อาชีพเดียวกันอยู่ในบริษัทเดียวกันอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนอีกอันหนึง่งที่ทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนจากรูปแบบชีวิตเดิมที่คุณใช้มาเพราะว่าคุณได้แต่งงานไปอยู่ในครอบครัวมีครอบครัวเพิ่มมีจํานวนคนเข้ามาเพิ่มในชีวิตมากเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะทีนี้ตัวคุณะจะไม่เป็นตัวคุณเหมือนเดิมละก็เริ่มที่จะมีความเ,เขาเรียกว่าอะไรคะมีปัจจัยหรือว่ามีคนที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณมากขึ้น พอเข้ามามากขึ้นเนี่ยปัญหามันก็เข้ามามากขึ้นเราต้องทําการตัดสินใจแล้วเราก็จะต้องใช้ชีวิตที่มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทีนี้คนที่ไม่มีประสบการณ์อย่างที่บอกนะคะมนุษย์ต้องการที่จะเออเขาเรียกว่าต้องการที่จะมีประสบการณ์ต้องการที่อยากได้ในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยได้ไม่เคยมีใช่ไหมก็อันนี้ตัดสินใจซื้อรถซื้อบ้านตัดสินใจแต่งงานมีลูกส่งลูกเรียนโรงเรียนอินเตอร์โรงเรียนวัด ซื้อรถ bm หรือโ o y o t a ซื้อบ้านราคาหลักล้านหรือว่า50ล้าน20ล้านแต่งงานกับคนที่มีฐานะเท่ากันหรือว่าคนที่มีฐานะแตกต่างกันคนรวยแต่งกับคนรวยหรือคนจนแต่งกับครอบครัวที่เป็นพ่อค้าหรือว่าเป็นนักธุรกิจหรือว่าครอบครัวที่เป็นคนใจบุญทำบุญทำทานหรือว่าครอบครัวที่เป็นนักการเมืองหรือว่าครอบครัวที่เป็นหมอครอบครัวที่เป็นครูสอนมหาลัยหรือว่าทำอาชีพเกษตรกร เห็นไหมคะในวงจรที่พูดมาเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนจากคนอื่นเพราะเพราะฉะนั้นนะคะเราอ่ะที่บอกว่าการเดินทางของชีวิตนะคะมันเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่คุณเริ่มต้นแล้วที่คุณตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเพราะฉะนั้นเพื่อนที่คุณรู้จักในในสมัยปฐมนะคะทาไมถึงเวลากลับมาเจอกัน20ปีให้หลังมันถึงไม่เหมือนเดิมเอ๊ะเธอเคยเป็นอย่างนั้นแต่วันนี้เธอเป็นอย่างนี้เอ๊ะไม่คิดว่าเธอจะมีอาชีพอย่างนี้ได้ บีเจอบ่อยนะคะท,ที่มีคนมาถามว่าเอ้ยไปทำ Google มาหรอจริงเหรอส่วนใหญ่คนจะไม่เชื่อเพราะว่าไม่ได้คิดว่าเออเราจะมี ตรงนั้นเข้าไปได้แต่ว่าคุณไม่รู้สิ่งที่คุณไม่รู้แล้วสิ่งที่คุณรู้น่ะคนอื่นที่เขาอ่ะแสดงออกให้คุณรู้เฉยๆแต่คุณอ่ะยังไม่รู้จักเรื่องทั้งหมดที่เขามีอยู่ทุกคนมีด้านดำด้านดําและด้านขาวเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเห็นนะคือสิ่งที่เขาแสดงออกมาบางคนน่ะทำอะไรมาโดยไม่คิดด้วยความประมาทเพราะฉะนั้นเขาก็จะแสดงออกในตัวตนที่เขาเป็นออกมาเลยใช่ไหมคะแต่บางคนอะมันแนบเนียนลึก กว่านั้นก็คือเขาไม่าจะทำแต่สิ่งดีงามคุณสังเกตเลยคนรอบตัวนะคะถ้าเป็นคนพูดตรงๆขวัญพาซากแต่ไม่มีอะไรล่ะคะ่ะคนพวกนี้แต่ถ้าเป็นคนเหนียมๆนะคะดูบุคลิกดีไม่ค่อยพูดพวกนี้นะคะ่ะข้างในนะคะคิดเยอะแล้วก็มีด้านดำเขาเรียกว่าดากซายเยอะมากส่วนใหญ่จะคิดไม่ดี คนที่พูดนะคะมันพูดมาจากสิ่งที่เขาคิดแล้วเขาปล่อยออกมาเลยแต่คนที่ไม่พูดเนี่ยเขาเก็บเก็บไปเรื่อยๆมันสะสมพอสะสมแล้วว่ามันก็จะทําให้เขาอะ่ะมีความกดดนันพะมีความเปิดกดดนันใช่ไหมคะด้วยความที่เขาอึดอัดกับพูดออกมาไม่ได้ในบางเรื่องบางอย่างเพราะว่าหนึ่งคืออยากเป็นคนดีอยากให้สังคมยอมรับหรือว่า คือมีความต้องการบางอย่างในเป้าหมายในชีวิตที่แต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการตัดสินใจแต่งงานการตัดสินใจเรียนเปียโทการตัดสินใจเป็นโสดการตัดสินใจมีลูกการตัดสินใจเลือกอยู่เมืองไทยหรือต่างประเทศการอยู่ครอบครัวใหญ่หรือครอบครัวเล็กการตัดแต่งงานแล้วตัดสินใจมีลูกหรือไม่มีลูกเนี่ยมันจะมีผลลัพธ์ตามมาเสมอเพราะฉะนั้น่ะ สิ่งที่พี่จะมาพูดวันนี้คือในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใ,ในชีวิตน่ะให้ใช้เวลาคิดทบทวนไต่ตองผลลัพธ์มาเยอะๆแล้วให้คิดว่าวางกลางแผนออกมาเลยว่าถ้า10ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้า30ปีข้างหน้าฉันจะเป็นใครและฉันจะเป็นยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเรามีพื้นฐานมีข้อมูลในการตอนนี้นะคะปกติคนจะวางแผนกันได้เอาตรงหน้าก่อนเดือนนี้ข้าสารกรอกหม้อเงินเดือนต่อเงินเดือน กู้นี่ยืมสินซื้อบ้านซื้อรถอย่างนี้ใช่ไหมคะพอเจอโควิดมาแย่เลยหรือว่าเล่นหุน้นเอาเงินไปเล่นหุน้นเราก็ไม่มีเงินออกมาติดดอยออสภาวะเงินสดกระแสเงินสดน้อยลงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันเป็นเรื่องของการดําเนินชีวิตมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจเลือกในชีวิตเราทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนะ่ะยี่สองหมื่นชั่วโมงที่คุณมีเท่ากันนะคะ มันจึงมีคําพูดบอว่าคุณจะใช้ชีวิตยังไงให้คุณมีประโยชน์สูงสุดมีประสิทธิภาพสูงสุดในทรัพยากรที่มีอยู่จํากัดก็คือเวลาที่คุณมีอยู่20,000ชั่วโมงใช่ไหมคะการบริหารจัดการสําคัญมากถ้าคุณไม่มีทักษะพวกนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเป้าหมายของเราคือทําให้เรามีความสุขตอนนี้นะคะถ้าคุณนะยื้ขึ้นเลข4ขึ้นไปนะคะ30ขึ้นไป จริงๆที่ฝรั่งเขาบอกนะคะที่บอกว่าอายุ40นะคะเลขสียคือการเพิ่งเริ่มต้นชีวิตเพราะว่ามันเป็นการเริ่มเข้าใจในชีวิตในช่วงไซเคิลของความอยากรู้อยากเห็นแล้วความไม่มีประสบการณ์และเราได้ใช้ชีวิตมาแล้วจากเด็กที่ไม่ได้ของเล่นตอนนี้มีของเล่นเรารู้แล้วว่าของเล่นแบบไหนมันดีมันถูกเราชอบแบบไหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอนะ่ะอายุที่มันเป็นอายุที่มากขึ้นได้ใช้ชีวิตมากขึ้น40-50นะคะมันเป็นชีวิตที่เลือกทางเดินของชีวิตละ จะอยู่แบบคู่อยู่เดียวอยู่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดบวชหรือว่าไปอยู่ต่างประเทศไอ้พวกเนี้ยค่ะมันเกิดจากการตัดสินใจที่มีข้อมูลมันเกิดจากการตัดสินใจที่รู้รสชาติของชีวิตมีประสบการณ์ชีวิตมาแล้วว่าอันไหนดีไม่ดีแล้วควรทํำยังไงคนมีลูกสี่คนห้าคนก็ต้องเลี้ยงลูกทำมาหากินคนไม่มีลูกก็เออในช่วงตอนแก่ก็อาจจะไม่มีใครพึ่งพาหรือว่าคนที่มีลูกก็ต้องทำงานหยุดไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันเกิดจากผลของการกระทําของเราทั้งนั้นเลยว่าเราทําสิ่งนั้นมาเนี่ยมันจะต้องได้ผลลัพธ์แน่นอนถึงได้มีคําพูดว่าคิดดีพูดดีทดําดีใช่ไหมคะเพราะว่าวันนี้ถึงว่าคนบอกว่าเอ๊ะฉันทําดีแต่ทําไมฉันได้รับแต่สิ่งเลวๆตอบมา คือเวลามันยังไม่มาถึงสถานการณ์มันยังไม่ถูกที่ถูกเวลาเหมาะสมแต่ถ้าทําดีนะคะยังไงผลลัพธ์หรือว่าความดีสิ่งที่เราทําการตัดสินใจทําดีในทุกวันเป็นคนดีในทุกวันเนี่ยยังไงผลลัพธ์สิ่งดีมันก็ต้องทําให้เกิดในชีวิตเรามีความสุขอยู่แล้วชีวิตเลือกได้นะคะเพราะว่าชีวิตเนี่ยเลือกได้ว่าจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีนะคะขึ้นอยู่กับเราสามารถที่จะรู้ตัวรู้ตนแล้วก็เอาชนะกิเลสในใจเราอย่างไงนะคะเพราะฉะนั้นทางเรื่องในการตัดสินใจนะคะในช่วงชีวิตที่สําคัญ มันจะทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปจากเดิมเช่นที่สําคัญที่สุดคือการตัดสินใจอย่าล้างถ้าคุณแต่งงานมีลูกแล้วคุณอย่าล้างแล้วคุณมีลูกติดนะคะชีวิตคุณจะผูกติดไว้กับสิ่งนั้นเลยแล้ว20สองหมื่นชั่วโมงที่คุณมีอยู่ก็จะมีชีวิตอยู่ไปกับสิ่งที่เป็นพันธะเป็นห่วงที่เป็น สิ่งที่คุณเรียกว่าโซ่ทองของใจอะค่ะแต่บางครั้งมันก็เป็นโซ่ตวนที่ทําให้คุณต้องอยู่กับความรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าลูกเกิดมาจากสายเลือดถ้าคุณอยู่กับแม่ของลูกไม่ได้หรือว่าอยู่กับพ่อของลูกไม่ได้ชีวิตนะคะมันไปนเริ่มต้นใหม่ยากเพราะฉะนั้นการตัดสินใจแต่งงานตัดสินใจเลิกลาแยกกันอยู่เนี่ยการดํารงชีวิตเนี่ยต้องตัดสินใจดีๆสําคัญเลยนะคะนี่คือจุดเปลี่ยนในการใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายของมนุษย์เลยว่าในช่วง40 ขึ้นไปนะคะการที่คุณได้มีลูกหรือว่าได้แต่งงานเนี่ยมันเนี่ยคือพันธสัญญาของชีวิตว่าคุณจะต้องมีความรับผิดชอบกับสิ่งนั้นแล้วคุณจะต้องดำารงชีวิตไปอย่างนี้จนถึงวันตายนะคะก็วันนี้นะคะคิดว่าคร่าวๆอะ่ะก็คงพอเข้าใจกันบ้างแล้วก็จริงๆอยากจะให้มา คือเบียร์อ่านหนังสือมาแล้วก็วิเคราะห์มากับตัวเองนะคะว่าจุดเปลี่ยนใหญ่ๆของชีวิตมนุษย์คืออะไรแต่สุดท้ายนะคะมนุษย์จะเลือกทางเลือก,อกที่ดีที่สุดหรือว่ามนุษย์อาจจะเลือกทางดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ของมันมันทาให้เราเลือกไม่ได้แล้วก็เ็นโซ่ที่มันเป็นห่วงคล้องเราไว้แล้วก็เราไม่สามารถหนีจากสถานการณ์ที่เราตัดสินใจผิดพลาดไปได้แล้วซึ่งเราไม่มีประสบการณ์ใช่ไหมคะ ไม่ได้หมายความว่าคุณที่เคยหย่าร้างหรือว่าเลิกลากันมานะคะเราก็จะไปมีความรักอีกแล้วก็จะไม่ไม่ไม่เลิกลาหรือว่าอะไรเงคือแต่ละคู่แต่ละคนหญิงชายนะคะมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะมันไม่ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบไม่มีอะไรที่จะบอกได้เลยว่าอะไรคือสิ่งที่สมบูรณ์อะไรคือสิ่งที่ใช่และอะไรคือสิ่งไม่ใช่แต่อยากให้ทุกคนนะคะถ้าจะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นเรื่องที่มีผลต่อความสําคัญของชีวิตและทาให้ชีวิตเปลี่ยนน่ะขอให้ใช้เวลาคิดนานๆคิดเยอะ คิดไต่ตองแล้วก็รู้ผลลัพธ์ของมันเราก็ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้แล้วตัดสินใจผิดที่บอกว่าไม่เห็นลงศพไม่หลังน้าตามันก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะเพราะว่าเรายังไม่เคยใช้ชีวิตแต่พอเราตัดสินใจมีลูกไปแล้วพอมีมาแล้วมันเป็นภาระลูกบางคนก็เป็นลูกประเสริฐบางคนก็เป็นลูกที่มาจากสิ่งที่ไม่ดีมาทําให้เราเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นนะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันจะยึดติดไว้อ้วนี้ก็คือเวรกรรมของคุณ กรรมเกิดจากการกระทำนะคะไม่ได้แบบว่ามีเวรมีกรรมคือเราอ่ะเลือกแล้วก็ตัดสินใจแล้วเนี่ยคือผลลัพธ์จากการกระทำของเราและถ้าวันนี้คุณอายุ40-50แล้วเนี่ยคุณก็จะรู้แล้วว่าสิ่งที่คุณทำมาในช่วงต้นๆในช่วง 20- 30คุณใช้ชีวิตได้เต็มที่รูปแบบชีวิตที่คุณใช้มาวันนี้คุณก็จะได้รับผลของการกระทำสนองการกระทำที่คุณตัดสินใจเลือกในช่วง20 30แล้วนะคะนะคะช่วง40เนี่ยคือช่วงที่คุณตั้งต้น แล้วก็มองว่าสิ่งไหนดีที่สุดคุณเลือกได้นะคะการตัดสินใจที่จะทําให้ชีวิตดีขึ้นทางเลือกที่ดีที่สุดในชีวิตเลือกเลยค่ะว่าจะอยู่เป็นโสดอยู่เป็นเดียวอยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวเลือกตามอิสระเลือกตามความสุขที่แท้จริงกับเป้าหมายชีวิตที่มีที่เราที่ทําให้เรามีประโยชน์และมีคุณค่าที่แท้จริงอย่าเลือกจากสิ่งที่มันเป็นโลภะโทสะโมหะ หรือว่ากิเลสนะคะเพราะว่าพวกนี้เป็นสิ่งจำปอมเป็นอย่าให้ความสําคัญกับความสุขด้านวัตถุมากกว่าความสุขทางด้านจิตใจนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ให้ความสุขทางด้านจิตใจนะคะเขาจะมีความสุขที่แท้จริงแล้วสามารถผลิตความสุขได้ด้วยตัวเขาเองนะคะแต่วัตถุนะคะสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปเสมอขึ้นอยู่ดับเ,ออเกิดขึ้นขึ้นอยู่ดับไป กิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นการตัดสินใจในช่วง20,000ชั่วโมงที่เรามีนะคะคุณภาพชีวิตของแต่ละคนจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขไม่เท่ากันก็อยู่ที่การตัดสินใจในทางเลือกที่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตที่สําคัญนี่แหละค่ะวันนี้นะคะขอ,ขอบคุณมากนะคะที่ตามเข้ามาฟังนะคะบีก็ไม่ไหวละเสียงฮบก็ทําได้3มคลิปนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตาม The Life Secret ความลับของชีวิตอย่าลืมกด subscribe นะคะติดตามช่องของบีนะคะ จากเอ่อความรับของชีวิตนะคะที่บีมาให้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะที่ได้ติดตามแล้วก็ฟังไปเป็นความรู้นะคะมีความสุขกับทุกวันของชีวิตจากความสุขที่แท้จริงจากด้านในของตัวเองไม่ใช่เรื่องของวัตถุนะคะสวัสดีค่ะ